ก็ธรรมสวัสดีกับทุกๆท่านนะคะในช่วงยามเย็นของวันจันทร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นช่วงเวลาดีที่เรานัดหมายกันที่เราจะได้พาคุณพ่อคุณแม่เราเข้าถึงธรรมด้วยการสาธยายธรรมด้วยใจของเราที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสก่อนนอนคืนนี้เราจะยังไม่ลืมนะคะที่จะเจริญมรรคภาวนากันต่อบนหนทางอริยมรรคมีองค์8วันนี้เราจะสาธยายในบทอริยมรรคมีองค์8เส้นทางสายเอกที่ประกอบไปด้วยองค์8ประการค่ะเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิเรามีความเห็นชอบนั่นเองเห็นชอบในเรื่องของอริยสัจ4นี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์และนี้คือข้อปฏิบัติที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นเองเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้นะคะความคิดชอบก็จะเกิดขึ้นก็คือไม่เบียดเบียนใครไม่มุ่งร้ายใครนั่นเองเราจะไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งทางกายวาจาและใจวาจาของเราก็จะไม่ไปว่ากล่าวร้ายใครไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดนะคะไม่กล่าวคำหยาบนั่นเป็นสัมมาวาจานะคะจากนั้นก็คิดทำการงานชอบมีสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบนะคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่าอาวุธไม่ฆ่ายาเสพติดไม่ฆ่าสิ่งที่เสพสุรามึนเมานั่นเองนะคะจากนั้นเราก็เพียรกันต่อนะคะอย่าละความพยายามให้เราเพียรที่จะละอกุศลอกุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ไม่ทำให้เกิดขึ้นที่เกิดไปแล้วทำไปแล้วนะคะรู้ว่ามันไม่ดีก็จะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกนั่นเองจากนั้นเพียรที่ทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดขึ้นกุศลกรรมใดที่ทำแล้วก็ทำให้มันงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปนั่นก็เป็นมงคลของชีวิตนะคะนะเมื่อเราเพียรละอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมก็เป็นการชำระจิตของตนก็คือชำระจิตของเรานั่นแหละให้ขาวรอบนะคะเมื่อชำระจิตของตนให้ขาวรอบสติมั่นคงสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็จะรู้แจ้งแทงตลอดเห็นตามความเป็นจริงทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และแน่นอนโดยการไม่เพลินอยู่ในเวทนานะคะหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะนั่นแหละค่ะเรายังติดอยู่ในกามอยู่ในกามตัณหาเมื่อหลงติดอยู่ตัณหาในความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็มีอุปทานในการยึดมั่นถือมั่นก็ตามมาอีกเช่นกันเห็นไหมคะภพชาติแห่งทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกนี่แหละค่ะเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วศีลสมาธิและปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เรารู้แจ้งแทงตลอดไม่ได้เผลอเพลินไม่หลงไหลตัดตัณหาได้นะคะอุปทานในการยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีภพชาติแห่งการเกิดแห่งทุกข์ก็ขาดสะบั้นนะคะนะเดี๋ยวเราจะเจริญมรรคภาวนาด้วยกันไปในหนทางอันประเสริฐนี้ที่มีพระพุทธองค์เป็นยอดกัลยาณมิตรที่จะนำพาเราไปให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงเราจะเริ่มต้นด้วยการชุมนุมเทวดาเราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะสาธยายในบทอริยมรรคมีองค์8พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่น้อมใจที่จะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราไปพร้อมๆกัน
สมันตาจักวาเรสุวัตรคชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมกขทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูปเปคิริสิขรตาเตจันตาลิเควิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูพาหวยเฮและขุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เปรเทจคาเมตรุนาคาเนเคหาวัตุมพิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทอุมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะคะคันทะปะนาคาซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกถึงยักษ์คนทานรุปนาคาติทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมะสวนากาโลยามทัทันตาธรรมะสวนากาโลยามทัทันตา
ธัมมาสุนากาโลยังพะทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควาโตปุพพาภาคณมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธเทวมนุสหนังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆผู้ชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆภาวุนายโยภาวุนายโยทักขิณายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติกายนวาจายวาเจตสาวาพุทธกุกัมมังปกตังแมยายังพุทโธปฏิคันหตุอจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทธกายนวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังแมยายังธัมโมปฏิคันหตุอจยันตัง
กาลันตะเรสังวริตุวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุวะสังเฆหน้า48บทอริยมรรคมีองค์8อันทยะมยังอริยทังคิกมาคปาทังพนามาสิเองอายะเมวะอริโยอทังคิโกมะโคหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8สายะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบกาตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายังโคภิกขเวทุเคยานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกทุกขสมุทัยยานังเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขนิโรธยานังเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์ทุกขนิโรธคามินียาปฏิปทายยานังเป็นความรู้ในทางดำให้ถึงความดับแห่งทุกข์อายังวุชะภิกขเวสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่าเนคขัมมสังกัปโปความดำริในการออกจากกามอาภิยาปาทสังกัปโปดำริในการไม่มุ่งร้ายอวิหิงสาสังกัปโปความดำริในการไม่เบียดเบียนอายังวุจติภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบกาตมาจะภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามุสาวาทาเวรมณีจิตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดส่อเสียปารุสายวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดหยาบสัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออายังวุจติภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจาชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่า
ปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการฆ่าอาทินนาทานเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกาเมสุมิชฌาจาระเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายอายังวุจติภิกขเวสัมมากัมมันโตภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการทำการงานชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวอริยสาวโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้มีชาชีวังปหายาละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิกะกะเปติย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบอายังวุจติภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการเลี้ยงชีวิตชอบกาตโมจะภิกขเวสัมวายาโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายความภาคเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อนุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังอนุปาทายาฉันทังชะเนติวายามติวิริยังอารัภติจิตตังปัคคนหาติปัฏฐาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมเพียรปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังปหานายาฉันทังชะเนติวายามติวิริยังอารัภติจิตตังปัคคนหาติปัฏฐาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุปันนานังกุศลานังธรรมานังอุปาทายาฉันทังชะเนติวายามติวิริยังอารัภติจิตตังปัคคนหาติปัฏฐาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอุปันนานังกุศลานังธรรมานังจิตยาอาสัมโมสายาพินโยภาวายาเวปุลายาภาวนายาปาริปุริยาฉันทังชะเนติวายามติวิริยังอารัภติจิตตังปัคคนหาติปัฏฐาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบ
แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอายามุจติภิกขเวสัมมาวายามุดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียรชอบกาตมาจะภิกขเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทยาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายเยกายานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาญสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนาสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกอ่อนเสียได้จิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกอ่อเสียได้อายังวุจติภิกขเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความระลึกชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมันชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวิเจวกามเมหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายวิวิจาอกุศเลหิธรรมเมหิสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายสวิตกังสวิจารังวิเวกชังปิติสุขังปัทธมชาณอุปสัมปัชชาวิหารติเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วิตกวิจารณังวุปัสสมาเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงอัจฉตังสัมปัสสทานังเจตสุโอเอโกทิภาวังอวิตกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขังทุติยังฌานอุปสัมปัชชาวิหารติเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น
ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ปีติยาจะวินราคาอันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติอุเปคาโกจะวิหารติสัตโตจะสัมปชาโนย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะสุขัญจะกายเยนะปฏิสังเวเทติและย่อมเสวยความสุขด้วยนามกายยันตังอริยาอาจิคันติอุเปคาโกสติมาสุขวิหาริติชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้ตติยังฌานอุปสัมปชาวิหารติตติยฌานแล้วแลอยู่สุขัสสะจัปปหานาเพราะละสุขเสียได้ทุกขสัจจะปหานาและเพราะละทุกข์เสียได้อุเพวโสมนัสโทมนัสานาอทังคมาเพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนอาทุกขามาสุขังอุเปคาสติปาริสุทธิงจะตุทังฌานอุปสัมปชาวิหารติเข้าถึงจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่หายังวจติภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบเราไปในบทโพชฌงค์คาปริเราจะยังคงส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนั่นเองโพชฌงค์โคสติสังคาโตธรรมานวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสาติโพชฌงค์จตถาปะเรสัมมาทุเปกขาโพชฌงคาสเตเตสัพพทาสินามุนีนาสัมมาทักขะภาวิตาภูริกตาสังวัตันติอภิญญาญาณิพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุทิตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเถิดเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคลานัญจกัสสปังทิลาเนทุกขิเตทิสวาโพชฌงค์เคสตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จ
จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจตเตชะตังอภินันทิตวาโรคามุจสุตังคะเนเตนะสัจวะเชนะสุติเตโอตุสัพพะทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนาภิปิริโตจุนทะเทเรนะตัญเยวปะนาเปตะวานะสหทันรังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรนารับสั่งให้พระจุนทะเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมมุทิตวาจาอาพาธาตัมหาวุธาสิทานาสุโอเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาพาธตินนันนาปิมาเหสินังคาหัตตากิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพะทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญหน้า40บทกรวดน้ำธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาเทโยพนามาสิเอยิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสูงจันแลราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาอินทาจากรมมารและอินทราโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสยาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัชฌตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลันสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นคิปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำ
ยินดีนาอุทิศนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตาตานหุปาทานเสทนาตัวตันหาอุปาทาเยสันตาเนนาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมามากว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ่งจากสันดานยะทัชชาโตผู้เวผู้เวทุกทุกพบที่เราเกิดผู้ชื่อจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจากวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจนพุทธาธิปวโรนาทุโหพระพุทธผู้บวรนาธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปเจกะพุทธะสงสังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะโอมตาริตุตาริตุเรสวาหา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 โอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเร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 สวาหาThe
ทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทสุขะโตภควัตธัมโมธัมมังนมัสสามสุปัฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบ